วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ Synchronized Security in Action นะครับเราพูดถึงตัว Ransomware แล้วก็พูดถึงตัว Antivirus ของ Sophos ในส่วนของที่เป็นตัว Intercept X นะฮะเรื่องของการป้องกัน Exploit Prevention นะทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะเอามาใช้นะครับในส่วนของการทำเป็น Synchronized Security ได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับหลายครั้งที่เราพูดถึง Ransomware นะฮะทำไมถึงต้องพูดถึง Ransomware กันค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าไวรัสที่ระบาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซอฟต์แวร์ไวรัสเข้ารหัสซะส่วนใหญ่นะส่วนน้อยมากนะครับที่เราจะเห็นว่า malware เนี่ยนะครับทำอันตรายกับเครื่องนะครับเมื่อก่อนตอนไวรัสระบาดใหม่ๆเนี่ยนะครับออโตเมติกชัตดาวน์เครื่องนะครับทำให้เครื่องมีปัญหาแต่ณปัจจุบันนะจะเป็นการเข้ารหัสฝ่ายซะส่วนใหญ่ทำให้นะฮะเกิดเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของตัวแรนซัมแวร์ขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและมีการป้องกันเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็การป้องกันแรนซัมแวร์นะแต่สิ่งนึงนะครับหลายๆนะครับthird party หรือว่าหลายๆเวนเดอร์เนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองป้องกันแรนซัมแวร์ได้นะแน่นอนว่าป้องกันได้ก็จริงนะครับแต่เมื่อถึงระยะเวลานึงนะครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้อีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อใดก็ตามที่แอนตี้ไวรัสสามารถที่จะเจอนะฮะมัลแวร์ในส่วนของที่เป็นแรนซัมแวร์เราสามารถจะดีเทคได้ก็จริงแต่ในสักระยะนึงนะครับก็จะมีแรนซัมแวร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะฮะซึ่งลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นมาทำให้แอนตี้ไวรัสตัวเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะดีเทคได้เพราะอะไรเพราะว่านะครับมีการเขียนนะครับเกี่ยวกับโค้ดหรือว่าเป็นการออกแบบซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นนะทำให้นะแอนตี้ไวรัสหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรเทคชันได้นะยกตัวอย่างนะครับที่เราเคยเจอนะครับวันนาคลายนะครับขึ้นออกมาทุกคนบอกไอ้ผมสามารถที่จะตรวจสอบวันนาคลายได้สักพักนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นนังเพชรย่าออกมานะล่าสุดนะครับก็เป็นแบดรับนะที่เราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดณปัจจุบันนี้นะนั่นนะครับเราบอกว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้แต่ในที่สุดแล้วเราก็ยังถูกเข้ารหัสอยู่นะอันนี้คือสิ่งหนึ่งว่าเราจะทำการแก้ไขและป้องกันอย่างไรได้นะอย่างที่มีคำถามมาตอนเช้าว่าแอนตี้ไวรัสของ Sophos เองสามารถที่จะตรวจสอบ ransomware นะครับหรือว่าไวรัสได้ 100% หรือเปล่านะแน่นอนว่า 100% ไหมณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตอนนี้ไวรัสณตอนนี้ที่ระบาดอยู่เราสามารถที่จะหาได้ 100%แต่ในอนาคตเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งตัวเราเองหรือว่าทางด้านโปรแกรมมิ่งเองอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีการเขียนแอดวานซ์มัลแวร์เกิดขึ้นมาอีกนั่นอาจจะทำให้ตัวแอนตี้ไวรัสเองเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบเจอได้นะฮะแต่สิ่งนึงนะครับที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ก็คือการทำ Synchronized Security in Action คือเราอาจจะป้องกันได้ไม่ 100% เกี่ยวกับตัวมัลแวร์แต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ในระบบของเรานะอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากแรนซัมแวร์แล้วนะฮะยังมีอีกตัวนึงที่ทำให้เราต้องนึกถึงเป็นอย่างมากนะฮะตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับที่เราจะเห็น Bitcoin Mining นะฮะณปัจจุบันนี้1 Bitcoin เราผมต้องบอกตรงว่าราคาเนี่ยสูงมากนะฮะ 260,000 กว่าบาทนะฮะทุกคนอยากจะมีอยากจะทำบ้างนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ Bitcoin Mining ณปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอมาก็คือเว็บไซต์นะครับดูหนังออนไลน์ฟรีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่านะฮะในสิ่งที่เราเปิดเว็บไซต์เนี่ยมีการฝังสคริปต์นะครับในส่วนของที่เป็นตัว Bitcoin Mining นะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราดูนะเปิดเว็บไซต์หรือว่าอย่างเช่นดูหนังออนไลน์อย่างน้อย2ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการใช้ทรัพยากรในเครื่องของเราเพื่อทำการขุดบิตคอยน์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะในลักษณะของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจากเพจนะครับด้านขวามือจะเห็นเลยว่าถ้าหากมีการแคลคูลเลตกันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันสัก 50,000 คนนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะคำนวณนะออกมาเป็นจำนวนตัวเงินเนี่ยเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นล้านนะฉะนั้นถามว่าเราเปิดตรงนี้แอนตี้ไวรัสเจอไหมไม่เจอนะครับเพราะอันนี้เป็นสคริปต์ปกติในการเปิดเว็บแล้วก็มาใช้ทรัพยากรเครื่องนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา
คิดถึงในเรื่องของตัว synchronized security นะครับว่าสิ่งที่เราสามารถจะเอามาช่วย protection ในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะนอกเหนือจาก antivirus แล้วเนี่ยต้องมีส่วนอื่นที่เข้ามา protection ในระบบของเราด้วยนะฮะอย่างเช่นของ Sofort เองเราก็จะมีในส่วนของการทำ synchronized security กันระหว่างโปรดักต์ของตัว Sofort ด้วยกันเองนะครับโอเค right thank you so much all right soWhat we're going to look at today is a little bit more on synchronized security and how it works. Okay. Now, before that, I just want to cover something. All right. So first thing is the attack surface, how the threat landscape has changed. Okay. So can I have a show of hand here today? How many of you do not have a smartphone or a tablet or any smart device? Do not have. Great. So all of you have something, right?How many of you here do not have company email on your smartphone? Exactly. So it proves my point, right? So today, the attack surface is your data is no more confined within four walls. It used to be previously just your PC at your office. Then you have your office, then you have your firewall and whatever not, right? But today, everyone here has a smartphone with corporate email in it.So when you say corporate email, it's company data. All right? So when you have company data, I mean, when you walk out of the office, you're not using office Wi-Fi, you walk out, you step out, right? Your laptop, your mobile phone, anything that you have will become more vulnerable. Okay? So previously, the bad guys have to go through a firewall, have to go through the IPS and whatever not. But today, when you walk out of your office,and use the 3G or 4G or even public Wi-Fi, they can access it without the firewall, right? Or they can attempt to access it without a firewall, right? So now the data is in more places for them to go and take, right? Now, the second image over here, this is basically more sophisticated attack. I'm not going to talk a lot about this because I think Kunsamat spoke about that earlier, Julius spoke about that earlier, how smart the bad guys are becoming. Alright, so you can see there are a lot more advanced and sophisticated threats out there today. Alright, as security evolve, the bad guys also evolve and come with new techniques to compromise people. Alright, now synchronized security, the next speaker is going to talk about this as well, so I'm just going to quickly run through it.So basically, we have the network portion and the endpoint portion and the end user portion, all right? And all of this is managed using Sophos Central, okay? Sophos Central is a single pane of glass where it helps you to manage all of that solution, and not only that, helps to provide the security heartbeat between the endpoint portion, the end user portion and the network portion, okay?Now, quick question. What is the average size of customer out there who has deployed synchronized security? One guess. Anyone? Rough average size of the customer size? 423 employees. Let's take about 500 employees, right? So this is the average size of company out there who has implemented synchronized security.From Sophos, ever since we have released it, all right, and out there, there's an average of 188 endpoints within this type of companies. There are about 188 endpoints which have the heartbeat turned on. Okay, and within one organization, there are about two firewalls.The average of two firewalls which are running the heartbeats with the endpoint. So to say that people are not using it is not true because people are using synchronized security today and they are seeing the benefits of it. All right, so what are the benefits of it? The first one, I mean, it's best for breach protection, all right? Gives you unparalleled protection. So unparalleled protection helps you to have breach prevention. So basically this helps you to take careOf the attacks even before they come into your environment. All right, so there's no compromise. Try to reduce the impact of compromise.
Second one is automated incident response helps to reduce the breach impact. So basically, when something happens, you know how to react to it. All right? Or the solution put in place will automatically react to it. All right? You'll see examples of that later. Last but not least, it gives you visibility. Now, why is visibility important? I always like to use this quote: information is ammunition. Okay, even the army today, you see how they fought the war against Iraq and Syria and all that, or even Afghanistan. What they did was they bombed the strategic location, like the military base, weapons location, and all those things. They did not go and, you know, drop a nuclear bomb at, you know, in one place and wipe everything out, right? Because if you attack the strategic locations, you will know how to, I mean, you can end the war earlier. Same thing here. Having information, knowing what happens in your network or how is it happening, it's very important that you can make the educated decision on what rules to enable, or maybe you need to modify certain rules. All right? And to see how much the impact has spread, things like that. Okay? So having information or having visibility is important, because only with visibility you can take action. Right? So we'll go through one by one of these pillars here, and we'll have a look at how this works. Okay? First one, unparalleled protection. So we've already got our endpoint here today. So this is the features of our endpoint. Okay, so you have the exploit prevention, you have two sections here. One is post-execution and pre-execution. Alright? So Julius explained that earlier to one gentleman's question regarding how CryptoGuard and machine learning is different. So you can see here, let me take that example and explain again. So CryptoGuard is based on behavioral, CryptoGuard is over here under post-execution, behavioral detection. Alright? And then we also have the pre over here, machine learning is over here, pre-execution. So what does that mean? So basically anything up here will help you to prevent the file. I mean, as long as the file is there and the scan is done, or you know, it's trying to execute, we immediately will block it even before it can execute. Alright? And then let's take CryptoGuard. CryptoGuard is more behavioral. It's still signatureless, but it's behavioral. So if this part over here did not detect it, and the executable still ran, and it's a ransomware, so CryptoGuard will let it run and monitor the behavior, and then still stop it if it's a confirmed ransomware. All right? So these are the two sections that we have today in our endpoint. Machine learning is coming really soon. The beta is out. All right? But we have both pre, we cover both pre and post. It's already a very powerful tool. All right? Now, imagine if we add on our next generation firewall on top of it, the features from our next gen firewall. So you're going to have extra protection, not only from the endpoint perspective, but also from the network and both talking to each other. Let me give you an example of this. Let's take advanced threat protection as an example. Okay? So let's say, for example, for some reason, the file or executable on the endpoint is not detected. There's a very low chance of that happening, but it happens, right? Security is not 100%. Okay? Now, if that file is not detected and it tried to do a command and control connection back to a command and control center, all right, then it'll be detected by the advanced threat protection module by the firewall. So what the firewall does is blocks the connection first, because that's the most important thing, and then it goes back to the endpoint and finds out which endpoint transmitted this traffic, and go to the specific endpoint and try to identify the process that generated this traffic and alert the endpoint to terminate the process. All right, so this is an example of how synchronized security works, or you can call it ensemble protection. So using two different components to achieve better security and to reduce your risk. All right, so here's an example. I mean, here's a customer testimonial that we have. So this is a dairy producer in India. Okay, so they had about 200 computers and 65 servers and 14 firewalls across their network. Okay, and what they have implemented was synchronized security, and they found simplicity of management.
Because the firewall management and the endpoint management has similarities, similar experience, so it's easy for them to manage. And it also helped them to easily provide protection against zero-day attacks, mail and web protection as well. And last but not least, they also have analytics from the RCA and reports that they get. They can make better informed decision of what the next policy is going to be. All right. So the whole idea is they found it to be simple, easy and simple. So here's an example of the RCA in their environment. Okay. So you've seen the example earlier, so I'm not going to go too much into that. Now, the second pillar, automated incident response. Now, here you have an example. Here's what we have today for synchronized security. Okay, we have the security heartbeat, we have the next-gen firewall, and the next-gen endpoint server and encryption talking to each other. All right, so earlier you saw more components over here and more components over here. All right, so those are coming. So far what's missing here is mobile, and here is email, web, and wireless. Those are the roadmap, it is coming. All right, so we'll see an example of how this works later. Kun Samad will show you that. All right, but before that, let's have a look at this first, the bad guy's trilemma. Okay, so the first thing a bad guy, I mean three different kind of bad guys here that we're going to be looking at. One is a very simple person who looks at, tries to launch an attack or try to launch an exploit and say, hey, there is protection. I'm not going to do anything further, leave the machine aside. All right, let me give a real life example for this, easier to pick up, easier to visualize. Let's say for example, there is a car, all right? Thief number one walks by car number one, walks by car number two, and see, car number one, there's steering lock. Ignore that. I'm going to go to car number two. No steering lock. Okay, I want to go and steal something inside. All right? So that is number one over here. Okay? Bad guy number two. Car number one. Ooh, looks like an expensive car. Got steering lock. Never mind. I know how to disable the steering lock. Okay? Break the glass, disable the alarm, and try to go and disable the... break the lock, want to go and disable the steering lock, but the alarm go off. Alright? Then run away. Okay? So that is bad guy number two. So this one here is, you see you got endpoint, see you got signatureless, see you got intercept X. Okay, I'm going to leave it. I can't exploit it, I'm going to leave it. This guy, I tried to launch an exploit. It got blocked. Okay, maybe there's a AV or something running. Okay, he tried to disable the AV. But when he tried to disable the AV, the heartbeat become red. All right, the security heartbeat become red and alert the administrator and alert the firewall as well. So block the network access, connection drop. All right, so same thing here. This try to break the glass to get the steering lock, but the alarm go off. All right, in the car. Third guy. Go to the same car, expensive car, disable the alarm system, open the steering lock, and try to drive away. But when you drive away 100 meters, the engine cut off. Why? The car got GPS tracker. Alright? So this is this guy over here. He find out that, okay, if I disable the... This is the third guy who really want to go into the PC, right? I disable the AV. Alright? Then got alert. Maybe there's something else that is in between, maybe a heartbeat. I attended a seminar, I heard Salesforce got a heartbeat. So try to disable the heartbeat. So same thing here, once the heartbeat is disabled, but firewall will see the traffic from this endpoint going out. All right? So it sees the traffic going out, but got no heartbeat, the firewall will see, hey, there's a problem with this, and will detect it as a missing heartbeat, and still alert the administrator, or even take whatever action it's supposed to take, like maybe block the connection. All right? So this is what we have today on, I mean, why synchronized security is important for your customers and how it helps to break down, how it helps to prevent against these bad guys. All right? You have the simple bad guy, you have the intermediate bad guy, you have the really bad guy who really want to get access, will do anything. All right? So here are some examples. I'm going to let Kun Samad explain this to you. Yes. All right? Thank you. So there you go. Yeah. It's bad guy number four and number five. No. We are the good guys, all right? Okay.
ก็นะฮะเหมือนเราดูทีวี2ภาษาเลยนะสลับไปมาทีนี้นะฮะเราจะมองเห็นนะครับในลักษณะของเดโมนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าในลักษณะของทางที่ตรงนี้ก็คือเราจะมีตัว endpoint นะฮะที่ installation ในส่วนของตัว SOFORT นะฮะ intercept X นะครับแล้วก็ antivirus นะมีการคุยกันระหว่างfirewall นะครับด้วย security harness นะซึ่ง firewall แล้วก็ endpoint เนี่ยนะครับก็จะคุยกันนะมีการส่งข้อมูลหากันรวมทั้งนะฮะ server เองก็ติดตั้ง SOFORT antivirus นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการตรวจสอบ security harness ระหว่าง server แล้วก็ client นะฮะและที่สำคัญนะครับเราก็จะมี attacker ที่อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะใน solution นี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เครื่อง endpoint ของเราเนี่ย infect นะฮะ infect ในส่วนของที่เป็นไวรัสนะฮะไม่ว่าจะมีการเปิดเว็บไซต์นะครับหรือว่า run ไฟล์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเกิดการ infectในส่วนของตัวไวรัสหรือว่าเจอ attacker นะครับ attack เข้าไปที่เครื่องนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับตัว antivirus เองนะครับจะมีการส่งนะครับ signal นะครับเป็นการบอก information นะให้กับตัว firewall ซึ่งในลักษณะตรงนี้นะครับตัว intercept X เองนะครับจะทำการ detect ว่าเครื่องตัวนี้กำลังถูก attacker อยู่นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัว endpoint นะครับจะถูกนะครับ firewall นะครับทำการบล็อกนะครับ information นะบล็อกในเรื่องของ connection ต่างๆของเครื่อง client นะครับเพื่อนะฮะไม่ให้ client เนี่ยออกสู่อินเทอร์เน็ตได้นะรวมทั้งนะครับไม่ให้ client เนี่ย access มายัง server zone ได้นะนี่คือความสามารถของตัว SOFORT firewall นะครับที่มีการ synchronize security กันระหว่าง information ระหว่างตัวSOFORT endpoint กับ firewall เมื่อใดก็ตามที่ endpoint infect virus นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ firewall สามารถจะรับทราบนะครับโดยการsynchronize ตัว hard disk หลังจากนั้นก็จะมีการแยก network ออกไปนะฮะถ้าเป็นเทคโนโลยีเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือน NAT นะฮะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ของ SOFORT เราไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็น automatic incident นะครับเรียกว่าเป็น automatic action นะก็สามารถที่จะ protection จากตรงนี้ได้นะนี่คือลักษณะของการ detection นะครับแล้วก็แยก network ของ client ออกไปนะซึ่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีอยู่ในตัว SOFORT intercept X นะครับแล้วก็ตัว SOFORT firewall อยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะมีนะครับในส่วนของตัวเครื่องอื่นนะครับซึ่งในลักษณะนะครับในอนาคตเองนะครับเราจะมีในส่วนของการ detection isolate ก็คือการแยกนะครับระบบออกไปชัดเจนเมื่อกี้นะฮะเราจะเห็นว่าเครื่อง client เองเนี่ยนะจะถูกแยกออกไปจาก network โดย firewall นะในเทคโนโลยีของ SOFORT เองหรือว่าใน vision ในถัดไปของตัว intercept X เองเนี่ยนะเราจะทำการ protection นะครับเครื่อง client เครื่องอื่นเพื่อ detect แล้วก็ block connection นะจากเครื่อง client ที่ติด malware นะครับซึ่งลักษณะตรงนี้ก็คือว่าตัว heartbeat synchronize นะครับจะเป็นตัว alert นะครับให้กับ endpoint ที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดเลยว่าเครื่องนี้ติดไวรัสนะห้ามรับ connection มาปุ๊บ deny connection มาปุ๊บ deny ทันทีนะนี่คือลักษณะของการทำงานของตัว synchronize security ที่จะมีขึ้นในส่วนของ SOFORT นะครับในเวอร์ชันถัดไปเรียกว่าเป็น endpoint ที่เป็น stone walling นะครับอันนี้ก็คือตัวของ synchronized security ครับนอกเหนือจากนั้นเองนะครับเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการ protection ที่เรียกว่าเป็น wireless heartbeat นะในตัว product ของ SOFORT เองเนี่ยนะครับเรามีตัว firewall ของ SOFORT อยู่นะซึ่งใน firewall ของ SOFORT เองเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะมีการ add เพิ่มเติมในส่วนของที่เป็น wireless controller หรือว่าในส่วนของที่เป็น cloud wireless เข้าไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะทำการป้องกัน client นอกเหนือจากในระบบวงแหวนเท่านั้นการ connect ไปยังตัว wireless access point เองเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกัน client เพื่อไม่ให้รับ connection จากเครื่องที่ติดไวรัสได้นะนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจสอบที่เป็น wireless heartbeatนะครับนอกเหนือจากในส่วนของที่เป็นแลนแล้วนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเองนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็น destination base นะครับซึ่งเป็นการป้องกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วก็คือนะเป็นการบล็อกกรณีที่เซิร์ฟเวอร์เองติดไวรัสเราก็สามารถที่จะบล็อกไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยออกอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าแคลนก็สามารถจะยังใช้งานได้ตามปกติ
ติดนะนี่คือลักษณะของการ detection แล้วก็ prevention ของตัว synchronized security in action ที่ทาง Sofort เราเนี่ยนะฮะจะมีให้กับลูกค้านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเดโมที่เป็นตัว server heartbeat นะครับกับตัวการทำงานแบบ destination loop นะฮะซึ่งนะครับเราก็จะมีนะครับตัวอย่างนะครับSofort นะครับในส่วนของที่เป็น SG Firewall นะฮะก็เราจะเห็นนะครับในส่วนของ information นะครับ synchronized security heartbeat นะฮะมีการ synchronized security กันระหว่างตัว endpoint server ณปัจจุบันนี้นะในตัว firewall เองก็จะโชว์นะครับว่ามีclient นะครับที่มีการ synchronize เนี่ยเข้ามาในระบบในตัว firewall เนี่ยมีกี่นะครับมีกี่เครื่องนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถจะ detection ได้นะก็จะโชว์ขึ้นมาที่ firewall นะฮะทีนี้เรากลับมาดูนะครับในส่วนของ client นะฮะ client ลง Sofort Antivirus นะครับซึ่งนะฮะมีในส่วนของAntivirus Sofort มีการ synchronize security กันเรียบร้อยนะแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของที่เป็น Sofort Safeguard นะฮะ Sofort Safeguard เป็น product encryption ของ Sofort ในการ encryption ข้อมูลนะฮะ encryption file ที่อยู่ในเครื่องนะฮะทุกครั้งเวลาที่จะมีการอ่านไฟล์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเครื่องเนี่ยต้องมีการ synchronize key ในการถอดรหัสเพื่อในการอ่านไฟล์เข้ามานะอันนี้ก็คือ synchronize security ทุกอย่างปกตินะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟล์อะไรได้ต่างก็สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะอันนี้คือพฤติกรรมปกติที่ยังไม่ได้อินเฟกในส่วนของที่เป็นมัลแวร์กลับมาดูนะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะครับสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือสถานะไม่ว่าจะเป็นclient นะครับและก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะฮะยังเป็น normal process อยู่นะฮะก็คือยังเป็นลักษณะ synchronous security ที่เป็นสถานะปกตินะฮะทีนี้นะครับเรามี tool นะครับในการ simulate ในส่วนของที่เป็น malware นะครับ attack ในส่วนของตัว ransomware นะฮะเราก็จะ run script นะครับเกี่ยวกับ attack นะครับเข้าไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัว Sofort Intercept X นะฮะสามารถที่จะตรวจสอบเจอนะครับในส่วนของที่เป็น malware attack แล้วก็ทำการบล็อกนะฮะในส่วนของการ attack นะจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับinformation ต่างๆนะครับเมื่อเกิดการ attack ขึ้นมาจะส่ง security heartbeat ไปบอกไปยัง firewall สิ่งที่เกิดขึ้นคือ firewall ทำการ block information block connection จาก server ไม่ให้ connect ออก internet นะครับเป็นการแยกที่บอกออกมานะครับเพื่อไม่ให้ไปคุกคามเครื่องอื่นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ทาง firewall นะครับทำหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ client เองนะครับเราทำการ synchronize ในส่วนของที่เป็น key นะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดไวรัสเมื่อกี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถจะ sync information จาก client ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้นะเนื่องจากว่าตัว synchronize security เนี่ยบอกไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อไม่ให้มีการบล็อกนะอันนี้ก็ไม่สามารถจะ access ได้นะอันนี้ก็เป็นก็นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของการนะครับเดโมในส่วนของที่เป็น synchronous security in action นะว่าลักษณะการทำงานของการ synchronous security ระหว่างเครื่อง endpoint กับ firewall นะครับเมื่อมีการส่ง information ระหว่างกันนะฮะก็จะสามารถที่จะทำ automatic incident ได้นะฮะเป็นการ block connection นะฮะ
เพื่อทำการแยกเน็ตเวิร์กของเครื่องที่ติดไวรัสได้ณปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของตัวโซฟาเองเนี่ยสิ่งที่เรามีนะครับก็คือในส่วนของที่เป็น security heartbeat นะครับที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของที่เป็น intercept x นะฮะล่าสุดที่เรามีก็คือ server heartbeat นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่การ synchronize security ในระดับที่เป็นเครื่อง client เท่านั้นแต่ตอนนี้เรามีในระดับ server ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและที่สำคัญ synchronize security encryption นะครับเป็นการป้องกันกรณีที่เรา encryption ข้อมูลนะครับแล้วนะครับเวลาเครื่องเราติดไวรัสเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำการดึงคีย์นะครับในการ decryption ข้อมูลออกไปทั้งหมดทำให้นะครับข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยกลับมาเข้ารหัสโดยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดอ่านได้นะครับเพราะว่าเครื่อง infect ไวรัสฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะทำการ remove key ในการถอดรหัสออกให้หมดนะฮะจากนั้นเมื่อเราติดไวรัสเนี่ยเขาถึงแม้ว่า attacker จะเอาข้อมูลออกจากเครื่องเขาก็จะอ่านไม่ออกนะฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามีนะฮะก็ในถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะมีก็คือในส่วนของที่เป็น credential thief detection นะซึ่งเป็นการป้องกันการขโมยข้อมูลในระดับ credential นะฮะแล้วก็ในส่วนของเป็นการ synchronize email endpoint นะครับที่เป็น stonewalling ที่โชว์ให้ดูก่อนหน้านู้นนะครับเกี่ยวกับการป้องกันเครื่อง client เครื่องอื่นๆในการ drop connection ของเครื่องที่ติดนะฮะแล้วก็จะมี synchronize ในส่วนของที่เป็น mobile แล้วก็ synchronize ที่เป็นตัว wireless heartbeat นะนี่คือในส่วนของตัว SOFORT นะที่เป็น synchronize security in action ที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นลูกค้านะครับของโซฟอร์ที่มีการใช้งานอยู่สิ่งนึงที่ลูกค้าบอกนะครับในส่วนของก็คือในส่วนของที่เป็น real time protection นะครับซึ่งเขาใช้ synchronized security protection อยู่ทำให้สามารถที่จะ protection ในส่วนของที่เป็น ransomware attack ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เกิดขึ้นเพราะว่านอกจากสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเครื่อง client เท่านั้นนะบางที antivirusเพียงอย่างเดียวที่ลงบนแคลนเนี่ยยังไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องมี security ที่เป็นระดับ network ด้วยเข้ามาช่วยนะเสริมเพื่อป้องกันในส่วนของที่ malware attack นะฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะก็นอกจากนั้นนะครับ SOFORT ยังมีความสามารถอย่างอื่นอีกนะครับในส่วนของ synchronized security ก็คือเรื่องของ real time นะครับ in sync แล้วก็ control ได้นะครับมีลักษณะอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของที่เป็น security heartbeat synchronized security กันนะครับนอกเหนือจากนั้นเองนะครับก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของเครื่องต่างๆแล้วยังมีสามารถที่จะทำการตรวจสอบในเรื่องของmachine process แล้วก็ user ได้นะครับรวมทั้งนะครับในส่วนของการตรวจสอบที่เป็น root cause analysis ที่มีความสามารถเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็อย่างเช่นตัวแรกเลยนะครับที่มากับตัว SOFORTintercept x นะครับบวกกับในส่วนของที่เป็น SOFORT SG Firewall version 17 version ใหม่นะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ synchronize dynamic application control นะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับถ้าเป็น IT ทางด้าน network เนี่ยเรามักจะเจอสิ่งหนึ่งที่เกิดคือ firewall ไม่สามารถบล็อก application ได้เวลาเราเจอ report เนี่ยเวลาเราดู report application เนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือ unknown application นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจะทำการบล็อก application ได้เนื่องจากว่ามีบาง application ที่ firewall ไม่รู้จักซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องรอ signature ออกหรือว่าอะไรก็ตามนะซึ่ง application ทั่วโลกเนี่ยผมต้องบอกว่ามีเป็นแสนๆมีเป็นล้านแอปพลิเคชันทำให้ไฟวอลอย่างเดียวเนี่ยซิกเนเจอร์ในการป้องกันการห้ามใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรฉะนั้นเนี่ยอันโนนแอปพลิเคชันที่อยู่ในไฟวอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแต่สิ่งหนึ่งในส่วนของที่เป็น XG Firewall version 17นะฮะเราจะมีการโปรเทคชันที่เป็น Dynamic Application นะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในองค์กรแล้วมีการใช้ทราฟฟิกมากขึ้นนะครับรวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ Dynamic Application เราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะฮะที่รันอยู่นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งเราจะดูจากเดโมเราจะเห็นภาพมากกว่านี้นะอันนี้ก็คือลักษณะของDynamic Application นะฮะอันนี้คือเราดูจากตัวเดโมนะครับOpen Firewall นะครับ Management Console ใน Firewall เองนะครับเราก็จะเห็น Synchronized Security Heartbeat ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า
มีทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็จะมีการ protection app นะครับตอนนี้ก็มี enable ในเรื่องของตัว enhance application นะฮะอันนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชัน17นะฮะก็จะทำการ enable ในส่วนของที่เป็น enhance protection นะฮะเราก็จะมาดูในส่วนของที่เป็น synchronized security นะครับ enable synchronized security หลังจากนั้น enable ในส่วนของที่เป็น enhance application control นะฮะนี่ก็คือ enhance application control แค่ enable อย่างเดียวนะฮะเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะ information ที่เกิดขึ้นก็คือ enhance application จากเดิมที่หาไม่เจอเลยเป็น0 applicationแต่ตอนนี้โชว์มา20 application ซึ่งจริงๆแล้วไอ้20 application เนี่ยไฟล์วอลไม่มี signature และไม่รู้จัก application นี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าตอนนี้รู้จักขึ้นมาแล้วนะฮะสิ่งที่ทางไฟล์วอลนะครับสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ application ต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากนะครับตัว client เองนะครับในเรื่องของการ synchronize security เนี่ยนะฮะเมื่อมีทราฟฟิกวิ่งผ่านตัวไฟวอลนะแล้วไฟวอลไม่รู้จักนะฮะไฟวอลจะทำการส่งสัญญาณนะฮะบอกยังตัว security heartbeat เพื่อร้องขอนะครับว่าทราฟฟิกที่วิ่งผ่านเนี่ยคือแอปพลิเคชันอะไรนะหลังจากนั้นเองนะครับตัว endpoint จะส่ง information นะฮะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ตัวเองใช้งานอยู่แล้วก็วิ่งผ่านออกไปยังไฟวอลนะก็จะมีการส่งนะฮะทริกออกไปนะฮะแล้วไคลเอนต์ก็จะส่งอินโฟเมชันไปให้ไฟวอลนะฉะนั้นไฟวอลก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าซอร์สเดสติเนชันจากเครื่องไคลเอนต์นี้นะครับแพ็กเกจเฮดเดอร์แบบนี้ชนิดนี้คือแอปพลิเคชันอะไรนะนี่ก็คือทำให้ไฟวอลรู้ทันทีว่าอันนี้คือแอปพลิเคชันอะไรนะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะโมดิฟายแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักตรงนี้เนี่ยเอามาทำเป็นไฟวอลดูได้นะโซฟอร์สSG Firewall version 17สามารถที่จะ learning ได้อัตโนมัติหลังจากที่มีการ learning ในส่วนของที่เป็นโปรแกรมที่มาจากเครื่อง client ส่ง information ออกมานะเขาก็จะทำการเก็บ record นะครับลักษณะของ header ของ application แบบนี้ data header แบบนี้เป็น application ชนิดนี้ฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปหรือว่า client เครื่องอื่นๆนะฮะถ้าส่ง pattern header นะครับ dataแพ็กเกจลักษณะแบบนี้คือแอปพลิเคชันชนิดนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นบล็อกแอปพลิเคชันคอนโทรลได้นะฮะเราก็สามารถจะสั่งบล็อกได้นะว่าจะให้ allow จะให้ทำการdeny แพ็กเกจในส่วนของแอปพลิเคชันชนิดนี้นะเราก็สามารถที่จะทำได้นะฮะนี่คือความสามารถนะครับในส่วนของการทำsynchronous security ระหว่างตัว endpoint ของ SoForce นะครับที่เป็นครับคอนเนคก็นะฮะนี่ก็คือลักษณะของตัว information นะฮะแล้วก็จะมี list information ต่างๆออกมานอกเหนือจากนั้นเองนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนของที่เป็นการ synchronize เรื่องของตัว dynamic application แล้วเนี่ยในส่วนของตัว SoFast Central เองนะครับเราก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเองก็คือ root cause analysis นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีการ understanding นะครับใครทำที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมถึงทำและทำอย่างไรนะเราจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีคำว่า why แล้วก็ how เกิดขึ้นนะเราจะเห็นว่า root cause analysis นะครับจะเห็น information เกี่ยวกับ root cause อะไรต่างๆขึ้นมาแต่นะครับพอมีการ synchronize security information เพิ่มเติมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถจะตรวจสอบ unknown reputation นะครับ bad reputation แล้วก็ peripheral นะครับตรวจสอบว่า malware ชนิดนี้เนี่ยมาจากการติดจากทรัมไดร์นะครับก๊อปปี้ข้อมูลจาก USB ทรัมไดร์ก๊อปปี้ไฟล์จาก CD-ROM นะครับรวมทั้ง unknown reputation ไฟล์ที่ไม่รู้จักได้นะครับซึ่งลักษณะของไฟล์ที่ไม่รู้จักเองเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปดูอย่างเช่น dropper.exe เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำการ recognize นะครับในส่วนของ unknown reputation ก็คือขอข้อมูลมาจากเครื่องไคลเอนต์เราสามารถจะรู้ hash fileนะฮะ hash file ในส่วนของที่เป็นโปรเซสตัวนี้นะฮะหลังจากที่เรารู้ hash file ของโปรเซสตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ search information ในส่วนของ root cause analysis ว่า hash file ของโปรเซสตัวนี้เนี่ยมีการระบาดไปยังเครื่อง client เครื่องไหนบ้างและมีเครื่องไหนบ้างที่ติดนะครับหรือว่ามีการใช้งานโปรเซสนี้อยู่ก็คือเราจะทำการ search hash file ตัวนี้นะครับไปยังข้อมูลที่อยู่ใน root cause analysis
ทุกเครื่องที่อยู่ในองค์กรนะว่าเครื่องไหนที่มีการ running หรือว่า infect ตัว dropper ตัวนี้ด้วย hash file ตัวนี้ฉะนั้นเราก็จะสามารถรู้ว่าไวรัสชนิดนี้หรือไฟล์ชนิดนี้มีเครื่องไหน infect ในองค์กรของเราบ้างปกติเราจะดูได้เครื่องบายเครื่องว่าเครื่องนี้ infect ไวรัส infect ไวรัสด้วยไฟล์ชนิดไหนมีการ connection ไป URL อะไรบ้างแต่เราจะไม่รู้ว่า hash file คืออะไรแล้วเครื่องไหนติดบ้างทีนี้เนี่ยเราสามารถจะรู้ information ของ process hash file เราสามารถจะ search ได้ว่าเครื่องไหนที่มีการติดในองค์กรแล้วสามารถจะทำเป็น report ได้นะนี่คือลักษณะของตัว real time นะ in sync แล้วก็ control ในส่วนของตัว Sophos นะครับก็เป็นนะครับก็สุดท้ายนะครับเรื่องของตัว selling นะฮะ alrightSorry guys, so we're going to be a bit fast here, so because we're running out of time, we want to keep you long as well, right? And all of you want to go back. Okay, so basically, we have a big opportunity here to sell asynchronous security.